เอาล่ะตอนนี้กลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกับเรากันต่อนะคะเป็นเรื่องดีๆก็แล้วกันเป็นเรื่องของหนุ่มสิงโตปราชญานะคะคืออย่างที่รู้เลยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยเขามีสมุนเจ้าป่าหรือว่าแฟนคลับเนี่ยคือเยอะมากทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะแล้วแฟนคลับของเขาเนี่ยทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่าตัวเองเปขนาดไหนสายเปสุดๆโดยเฉพาะวันเกิดของหนุ่มสิงโตเนี่ยนะคะทำโปรเจกต์จัดหนักจัดเต็มทุกปีเลยใช่ครับซึ่งปีนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับวันคล้ายวันเกิดของสิงโตก็คือ28กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแฟนคลับก็จัดหนักอีกแล้วครับทั้งโปรเจกต์ Happy Birthday ครับที่อุโมงค์รถไฟใต้ดินนะครับซื้อป้ายโฆษณาบนเครื่องบินทั้งลำเพื่ออวยพรวันเกิดให้กับสิงโตนะฮะซึ่งรวมๆแล้วมูลค่าในการทำโปรเจกต์วันเกิดครั้งนี้ก็7หลักแน่นอนครับล่าสุดนะฮะสิงโตเนี่ยมีวันว่าง1วันครับก็เลยขอแท็กทีมกับวันบันเทิงของเราไปดูโปรเจกต์ของตัวเองที่แฟนคลับเนี่ยทำให้นะฮะแต่ว่าไปดูได้ไม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันเยอะมากทีเดียวไปได้เท่าที่ไปไหวเท่านั้นแหละครับแล้วก็กล่าวขอบคุณนะสมุนเจ้าป่าทุกคนที่ทำให้มากขนาดนี้ครับวันเกิดปีนี้ก็ค่อนข้างแปลกกว่าทุกปีเพราะว่าอย่างปีก่อนๆเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอแฟนคลับใช้เวลากับแฟนคลับหรือก็ครอบครัวอะไรเงี้ยครับมากกว่าปกติหน่อยแต่ว่าพอเจอปีนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นปีที่วันเกิดไม่ได้เจอใครเลยทำงานแล้วก็กลับบ้านเลยก็ยังมีโปรเจกต์วันเกิดอยู่ซึ่งก็คือเคยบอกไว้แล้วว่าช่วงสถานการณ์แบบนี้โปรเจกต์วันเกิดไม่ต้องเป็นอะไรที่มันเวอร์วังอลังการหรือว่ายิ่งใหญ่ก็ได้ขอแค่อะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ดีใจแล้วครับผมปีนี้ครับตอนแรกวางแพลนไว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าเฮ้ยปีนี้จะให้ของขวัญวันเกิดตัวเองด้วยการพาตัวเองไปเที่ยวพาพ่อไปเที่ยวเป็นไงล่ะล่มเลยล่มเลย ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตสิ่งมาตลอด เขาบอกว่ามันเป็นความสบายใจของเขาที่เขาได้ทำอะไรให้กับเราขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับทุกๆโปรเจกต์มันมีโปรเจกต์ที่ทำเพื่อสังคมอีกมากมายเหมือนกันขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณแทนทุกๆคนที่ได้รับข้อดีจากการทำโปรเจกต์ของคุณด้วยนะครับสุดยอดทีเดียวครับสำหรับสมุนเจ้าป่านะครับแล้วก็ต้องขอโทษสิงโตด้วยจริงๆแล้วพี่กะจะไปอัดคลิปของคริสพีรวัตรให้กับวันคล้ายวันเกิดเขาแต่ว่าพี่ไปไม่ได้เพราะว่าเราต้องมีการเว้นระยะห่างกันครับเขาก็คงจะแฮปปี้บาร์เดย์กันสุดตัวอยู่แล้วแหละตายแล้วตายแล้วอันนี้ผมไม่น่าจะต้องแบบเดือดร้อนไม่คิวเท่าไหร่เขาคงจะแบบว่าแชร์กันสุดตัวแล้วเขาก็มีโอเคกันแบบส่วนตัวอย่างนี้อะไรแบบนี้ยังไงก็แฮปปี้บาร์เดย์ย้อนหลังด้วยกันแล้วกันนะคะ